มาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้เป็นบรมบอกครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะละโทสะละโมหะด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถระนุเถระครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านเอามือลงเนาะก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับทุกๆรูปนะครับแล้วก็เอาเจริญพรทุกๆท่านวันนี้เรามาเปิดบ้านปฏิบัติธรรมกันเจริญพรญาติโยมไปทางที่อยู่ทางบ้านด้วยนะที่ตามรับฟังนะตอนนี้บรรยากาศที่บ้านเลขที่158หมู่ที่6ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะมีศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายตานะครับอีกสัก70ก็จะครบ100นะเขาอยู่กันถือว่าไม่มากไม่น้อยนะกำลังดีปกตินี่เราเปิดบ้านฟังธรรมกันเราจะใช้เวลาถึงประมาณ 4-5 ทุ่มก็จะเลิกกันแต่วันนี้พิเศษมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณตาสวัยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไปไหนล่ะเราไปอยู่ข้างนอกแล้วแต่งตัวรอด้วยมื้อนี้เนาะคุณตาสวัยดวงพุทธาปีนี้ครบ74ปีนะแล้วก็แม่พี่คุณแล้วก็ลูกหลานนะโยมวิภาพรโยมปิยนุชลูกสาวทั้งสองท่านแล้วก็ญาติธรรมทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้อ้าวสาธุดังๆพร้อมกันเนาะอ้าวประนมมือไว้ประนมมือไว้เดี๋ยวพระอาจารย์จะพาว่าคาถาสนัยแก้ง่วงนะโยมเนาะนะวันนี้ให้คาถาพ่อไหวบ่มานั่งข้างหน้าบ่เจ้าสิเอาคาถาบ่เจ้ายูฮันก็ได้นะถ้ายูฮันนี่ให้คาถาเด้อมานะบ่เทศโดนดอกว่าเกิน50นาทีนะจะได้ให้คาถาวันนี้ให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจกับพวกเราวันนี้งานวันเกิดนะให้เกิดโดนๆเด้อนะอยู่โดนๆนะจะได้มาดูๆว่าเป็นหยังดอกนะอ้าวประนมมือขึ้นว่าตามเดียวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ตื่นเดียวก็ตายเดียวลำบากเดียวสบายเดียวก็ร้ายเดียวก็ดีเดียวต้องไปสู่โลกหน้าเดียวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารีรอว่าเดียวทำอาตมาจะให้โยม3รอบนะใครไปเปิดบ้านฟังธรรมอาตมานี่จะจำได้ละคาถาเนี่ยอ้าวว่าอีกรอบเดียวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ตื่นเดียวก็ตายเดียวลำบากเดียวสบายเดียวก็ร้ายเดียวก็ดีเดียวต้องไปสู่โลกหน้าเดียวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารีรอว่าเดี๋ยวทำอาตมาว่า2รอบโยมก็น่าจะจำได้แล้วเนาะอ้าวลองดิ1 2 3เดี๋ยวอาตมาจะว่าคำแรกโยมว่าข้างหลังเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนสิเดี๋ยวรอพระบ้างดิโยมนะแหมไม่รอพระเลยนะโยมเป็น 4G เหรอเร็วขนาดนั้นนะอ้าวอาตมาจะว่าคำแรกโยมว่าข้างหลังแก้ง่วงเดี๋ยวบางคนง่วงแล้วมันดึกเดี๋ยวก็วันเอาเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ใช่นี่เมื่อสิตายแล้วแท้ละ
เอาไหมนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนสิโยมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นให้โยมตายนั่นแหละแต่มายังไม่ต้องตายเอาเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนสิโยมแหมเอาใหม่นะโยมว่าอาตมาว่าข้างหน้าโยมว่าข้างหลังเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายดีใหญ่เจ้าว่าอยากสบายบอกเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปจะเอาโลกนี้หรือโลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องลาเร่งทำอย่ารีรอสาธุดังๆโอ้ยสิมันตายไปปนันแท้เนี่ยเพิ่งตายมาแล้วนะแก้ง่วงซะหน่อยนะจริงๆเนี่ยวันนี้นะโยมคุณตาสวัยเนี่ยครบ74ปีปีก่อนๆจำพระยันจำไม่ได้ว่าพระยันมาปีไหนที่มาปีนั้นนะคุณหมอที่มาทำบุญบ้านปีที่พระยันไปเทศที่ภูกระดึงนี่คือวันเกิดพ่อไวใช่ไหมวันเกิดนั้นแม่นบอกนะที่ไปเทศที่ศาลาเมนตรงนั้นที่คุณตาแกไปสร้างเอาไว้คือในก็ต้องท้าความนิดหนึ่งว่าจริงๆพ่อสวัยเนี่ยเขารู้จักกันมาก็นานแล้วแหละเข้าไปมาหาสู่กันทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นความที่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมาปีนี้ก็รู้สึกว่าแกสุขภาพดีขึ้นทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะหลายๆอย่างเอามือลงก็ได้เด้อบ่ต้องปนมือก็ได้นะจริงๆเนี่ยในเรื่องของการจัดงานนะอาตมาเชื่อว่าพระหรือว่าโยมที่มาวันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับท่านเจ้าภาพนะเพราะว่าในการเป็นอยู่เนาะโยมในการเป็นอยู่ในชีวิตของคนทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าเราจะได้แต่อาหารกายที่มาบำรุงกายอย่างเดียวเนี่ยเพื่อความเติบโตเพื่อความเจริญนะในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เราต้องอาศัยอาหารใจอย่างวันเนี้ยลูกหลานนะมาจัดงานทั้งพี่สาวน้องสาวนะลูกสาวทั้งสองท่านแล้วก็มีพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันทำงานนะมาอยู่กันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจอย่างดีนะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยก็ชอบที่จะฟังธรรมชอบที่จะอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์หรือไปทำบุญอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดบ้านกันฟังธรรมเปิดบ้านปฏิบัติธรรมนะเปิดบ้านเอาบ้านเป็นวัดโดยการเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ครบรอบของการได้เป็นครบรอบวันเกิด74ปีทุกๆครั้งคนทั้งหลายเนี่ยเวลาถึงวันเกิดนะเวลาถึงวันเกิดเนี่ยคนทั้งหลายที่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะอาจจะยังใช้ชีวิตด้วยความลุ่มหลงหรือบางทีอาจจะยังไม่ได้เห็นสาระที่มันแท้จริงในชีวิตเนี่ยบางทีเราก็จะมัวแต่สนุกสนานมีแต่ความบางทีก็อาจจะกินอาจจะดื่มกันแต่วันนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้นะเจ้าภาพนะอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยนะ74ปีเนี่ยนะถือว่าอายุยืนนะคุณตา74นี่จะขอแต่เฮานั่งอยู่นี่ไหนเอาถามโยมก่อนไหนใครอายุเกิน74แล้วยกมือนั่นเห็นบ่สู่รอบบ่ได้จะคนสาธุทำไมนี่พ่อใหญ่มีคุณตาบุญมีเนี่ย76นะคุณตานั่งอยู่ข้างนอกคือจริงๆนะญาติโยมทุกท่านในเรื่องของการจัดงานวันเกิดนะหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเวลาจัดงานวันเกิดนะก็จะจัดแตกต่างกันออกไปแต่คนที่เข้าใจนะเรียนรู้ชีวิตมาพอสมควรเนี่ยที่ได้มีโอกาสเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของสังขารนะของร่างกายของเราเนี่ยที่มันแก่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาที่เราไม่สามารถที่จะยื้อได้ที่จะดึงได้นะให้มันกลับมาหนุ่มเหมือนเดิมจะดูแลดีขนาดไหนก็ตามจะบำรุงบำเรอเขาขนาดไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็ต้องแก่นะเขาก็ต้องเท่าชะแลแก่ชะลาเหมือนกันทุกคน
ดังนั้นเนี่ยในการที่เราครบรอบวันเกิดเราทุกๆครั้งนะอยากจะปลุกจิตสำนึกญาติโยมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ว่าพอมาถึงวันเวียนนะมาถึงวันที่เราได้ลืมตามาดูโลกเนี่ยเราพยายามมองดูตัวเองให้มากๆเหมือนเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พาพวกเราว่าเนี่ยมันไม่ใช่กรมันไม่ใช่คาถาที่มาท่องเล่นๆนะคิดดูว่าชีวิตเรามันก็ไม่เกินนี้จริงๆนะแต่ละวันแต่ละวันที่มันผ่านไปพุทธเจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เป็น100ปีแต่ถ้าชีวิตของเราไม่ทำความดีนะก็สู้คนที่เกิดมาไม่กี่ปีที่เขาทำความดีก็ไม่ได้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเราจะต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตในเรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเราได้เลยว่าเราจะไม่ไปสู่อบายภูมิเราจะไม่ตกนรกนะถ้าเป็นเครื่องการันตีว่าเรามีเงินมีทองมีลาภยศมากๆ มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วสิ่งเหล่านั้นจะปิดอบายภูมิได้อาตมาว่าทุกคนก็ต้องแข่งกันนะศึกษาเล่าเรียนเรียนเยอะๆพยายามที่จะแสวงหาให้ได้มาให้มากๆเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาปิดอบายภูมิให้เราได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปิดอบายภูมิได้แต่เป็นเครื่องอาศัยนะเป็นเครื่องอาศัยให้เราเนี่ยได้ทำคุณงามความดีได้สะดวกขึ้นอย่างวันเนี้ยเรามีบ้านนะเรามีบ้านหลังนะใหญ่พอสมควรนะมีศาลาหลังเล็กๆเราอาศัยศาลาหลังเนี้ยเพื่อที่จะได้มาทำความดีกันโดยการสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลนั่งฟังธรรมกันปกติถ้าเราสร้างศาลาหลังเล็กๆตรงนี้ไว้ถ้าเราไม่ได้เปิดถ้าไม่มีศรัทธาที่จะทำไม่ได้มีความเข้าใจที่จะทำศาลาหลังนี้ก็จะเป็นแค่ศาลาไว้นอนเล่นไว้ออกกำลังกายบางทีก็จะมีการสังสรรค์กันสนุกสนานเชิญเพื่อนฝูงมานะให้ดื่มกินดื่มกันนะแต่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะที่เขามีอยู่เนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านั้นแหละนะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้ทำความดีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปนะต่อมาก็เลยพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการเปิดบ้านนะเราเปิดบ้านฟังธรรมครั้งนี้ครั้งที่15นะแต่งานนี้เป็นการเปิดบ้านปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ฟังธรรมอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะ2วัน1คืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราอยู่ร่วมกันค่อนข้างที่จะยาวแต่ปกติเวลาเราไปเราจะไปกันแค่ไม่เกิน4ชั่วโมงนะเมื่อคืนแต่เมื่อคืนเนี่ยไปที่บ้านนนม่วงก็ดึกหน่อยเกือบ 01:00 นะถึงวัดก็สโลสเลตี 02:00 นะเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่ามันติดยาวไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มาเพิ่มด้วยแล้ววันนี้เราก็มาเปิดบ้านฟังธรรมครั้งที่15ปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะเอาบ้านเป็นศาลาวัดเอาบ้านเป็นสถานที่ให้คนทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติก็คือได้อาศัยสถานที่แห่งนี้มาเพื่อที่จะทำคุณงามความดีกันอ้าวสาธุดังๆเนาะก็ต้องอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่เห็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์แล้ววันนี้เจ้าภาพไม่ได้ฟังธรรมแค่พี่น้องแค่ลูกแค่สามีภรรยาวันนี้ยังดึงพี่น้องที่อยู่ทางไกลแล้วก็ญาติธรรมความเป็นญาติที่มีธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่กิจกรรมที่ดีงามอีกเยอะแยะเลยนะกิจกรรมที่ดีงามเนี่ยมันเกิดจากธรรมะเป็นเครื่องสื่อกลางให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ได้มีธรรมไม่ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทางเราก็จะเอาทำอะไรตามกิเลสตัวเองอย่างเช่นเวลาถึงวันเกิดมาเอาอยากจะมีมหรสพอยากจะสนุกสนานนะอยากจะกินจะดื่มเราก็ทำตามใจเรายังคิดอยู่เล่นๆนะนั่งคิดเดี๋ยวว่าจัดวันเกิดสุคนได้แม่แบบนี้เนาะพระก็ยังสีบัวได้อยู่ได้เศร้าเลยวันดีบ่ใหญ่เอาใครจะเกิดเร็วๆนี้ยกมือเดี๋ยวจะไปให้เดี๋ยวต่อมาจะจัดให้โยมแม่อยู่เอามาได้20,000เดี๋ยวสิจัดให้ยังคิดอยู่นะยังคิดอยู่ว่าเออนะจัดงานครบรอบวันเกิดนะให้หลายๆคนอยากจะทำเนี่ยถือว่าเป็นการนำร่องที่ดีนะต่อไปมีโครงการเปิดบ้านฟังธรรมไม่พอนะอ้าวโครงการเปิดบ้านเพื่อฉลองวันเกิดนะมากันเยอะแยะไม่ต้องมีเค้กนอกตาไม่ต้องมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมานั่งฟังธรรมสวดมนต์กันจากนั้นมองให้เห็นชีวิตท่านบอกว่าสัจธรรมของชีวิตถ้าเราไม่มาทำอย่างเงี้ยนะชีวิตเราเนี่ยท่านบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมีเวลาจำกัดนะชีวิตเราแต่ความโลภกิเลสมันไม่มีขีดจำกัด
ชีวิตเราเนี่ยเราอยู่กันไม่เกิน100ปีชีวิตเราเนี่ยมีเวลาที่จำกัดมากในการใช้ชีวิตดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่กันไม่นานไม่ยาวนานขนาดนี้ถึงบอกว่าเดี๋ยวมันก็กลางวันนะเมื่อกี้เราก็เตรียมงานกลางวันตอนนี้กลางคืนพรุ่งนี้ก็ต้องเช้าแล้ววันหนึ่งเราได้ตื่นขึ้นมาสุดท้ายต่อไปก็ไม่แน่ว่าตื่นขึ้นมาแล้ววันต่อไปเราจะได้ตื่นขึ้นมาดูโลกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายชีวิตเราอยู่มาตั้ง70กว่าปีมีลำบากมีสบายแตกต่างกันไปไม่มีใครสุขไม่มีใครทุกข์อยู่ตลอดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเดี๋ยวก็ลำบากเดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ร้ายบ้างเดี๋ยวมันก็ดีบ้างชีวิตเราเดี๋ยวมันก็ต้องไปสู่โลกหน้าสุดท้ายเราก็ต้องจากลาโลกนี้พุทธเจ้าพุทธองค์ก็เลยบอกสอนพวกเราว่าให้ฝ่าเหตุเร่งทำแต่ความดีอย่ามัวแต่รีรอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำปีหน้าค่อยทำเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องหมายรู้ได้เลยนะในวิสุทธิมรรคเนี่ยคัมภีร์ที่ท่านแต่งเอาไว้ท่านบอกว่าชีวิตตังพยาธิกาโรจะเทหานิเขปนังคติปัญเจเตชีวโรกสมิงอนิมิตตานานายะเรนะไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายที่เราจะรู้ได้5อย่าง1ชีวิตชีวิตตังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวมากน้อยแค่ไหนพยาธิโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรแม่นบ่ใหญ่นางยินดีบ่รู้เนาะไม่รู้มันจะมาสำแดงด้วยโรคอะไรเกิดขึ้นนะพยาธิกาโรการเวลาที่เราจะตายเราก็ไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราจะตายเรารู้แต่เวลาที่เราเกิดแต่ไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตายในเวลาไหนเทหานิเขปนังสถานที่ที่จะตายสถานที่ที่จะทอดร่างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายที่ใดประเทศไหนอยู่แห่งหนตำบลใดเราก็สามารถที่จะตายได้หมดแล้วก็สุดท้ายก็คือคติที่จะไปก็คือสถานที่ที่จะไปหลังจากที่เราตายวันนี้วันเกิดถ้าพูดถึงตายไม่ต้องกลัวนะคนบอกว่าตาพระบอกเรื่องตายเจ้าสิเงื่อนอีก10ปีสาธุไหม อยากได้แล้ววะ รีบสาธุเลยนะโยมนะถ้าโยมถ้าพระถ้าตายตายนี่โยมรีบสาธุเด้อนะสิเงื่อนสิเงื่อนอ้าวฉะนั้นเนี่ยแล้วที่สำคัญนะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะวันนี้เนี่ยที่น่าจะเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าการบำรุงบิดามารดาเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดคือในโครงการเปิดบ้านฝังธรรมปฏิบัติธรรมอาตมาคิดอยู่ตลอดนะว่าเหมือนเมื่อคืนที่ไปพูดให้โยมไทยบ้านนนม่วงฝังพระอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ไม่อยู่หนองบัวลำพูนะอยู่ที่วัดสีชมพูเนี่ย4ปีทำทุกวิธีทางโยมที่จะเอาธรรมะไปสู่สาธุชนพยายามทำพยายามเบิกล่องพยายามที่จะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศแต่ก่อนเนี่ยพอถึงวันพระพอถึงวันพระเนี่ยจะพยายามติดต่อวัดติดต่อวัดเพื่อที่จะไปเทศนะไปเทศตามวัดนะวันพระนี่โยมวันท่าศีล8ศีลวัน15ค่ำวัน8ค่ำเนี่ยจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้เพื่อที่จะให้โยมได้ฟังธรรมเพราะบางวัดท่านก็ไม่มีพระมาแสดงธรรมแล้วก็เวลาที่เราได้เงินมานิยมถวายแต่มาก็จะถวายคืนให้ที่วัดเลยบอกว่าขอทำบุญค่าน้ำค่าไฟแต่ถามว่าได้ผลไหมไม่ค่อยได้ผลเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปทำงานที่วัดบางทีพระคุณเจ้าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรามาทำอะไรเอ๊ะจะมาเทศเอาโยมที่วัดเราหรือเปล่านะจะมาเทศแล้วให้โยมติดเราไหมให้เราได้เงินไหมหาเงินไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะยังไม่ไว้ใจกันทีนี้ทำมาปี2ปีนะแล้วก็พยายามที่จะทำงานแต่ทีนี้เนี่ยมีปีนี้แหละที่พอเรามาอยู่ที่หนองบัวลำพูนานๆมาเทศเมืองเลยบ้างหนองบัวลำพูบ้างไปเจอสิ่งหนึ่งที่รู้สึกมันสลดใจนะสลดใจรู้สึกนะว่าเฮาเนี่ยเป็นคนอีสานมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอเวลาที่เราไปเทศงานศพนะเทศงานศพหน้าไฟก่อนเผาหรือว่าเทศงานบุญอุทิศบางทีนั่งรถนะโชเฟอร์นี่ไป2งาน3งานไปเห็นงานที่โยมจัดคนเจ้าภาพงานนี้แทบไม่มีเวลามาฟังธรรมบางทีเนี่ยสลบละเจ้าของงานบางทีอยู่บนอยู่ในตลาดบางทีกำลังทำกับข้าวอยู่เพราะต้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องคนมาเยอะแยะมากมายแล้วลูกเนี่ยลูกก็ดีสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสมานั่งฟังธรรมด้วยกันอย่างเงี้ยอาตมาก็เลยคิดว่าถ้าเรารอนะเรารอแต่
ให้มันมีงานศพมันมีงานตายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเรานั่งรอไปเทศมันไม่เหมือนกับเราทำงานในเชิงลุกก็เลยไม่คิดในใจว่าถ้าเราจะทำงานด้วยการชวนโยมปฏิบัติธรรมเปิดบ้านเลยจะเป็นยังไงดีแต่เอาคนสนิทก่อนนะงานแรกเนี่ยก็ต้องอนุโมทนากับโยมแม่หนูเนี่ยแกอยู่บ้านหินลับอาตมาไปเยี่ยมนะเพราะว่าแกจะมาดูแลอุปถัมภ์อยู่ที่วัดอยู่แล้วก็ไปดูบ้านก็บอกยายน่าจะเปิดบ้านนะตอนนั้นก็ไปกับท่านพระอาจารย์แม็กก็ไปเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะแล้วที่สำคัญนี่ไปเห็นสิ่งที่อาตมาเห็นเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นคุณหมอเห็นลูกสาวทั้งสองท่านมานั่งฟังธรรมกับคุณพ่อเนี่ยอาตมาว่าเราอยากจะเห็นภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอีพอป๊อกป๊อกตื่นขึ้นมาฟังเทศไหมพอนอนอยู่ในร่องมันบอกอาจารย์อีพอตายแล้วนี่มันไปเทศเทศให้ผู้ใดฟังเทศให้อีพอฟังป้าอีพอสิฟังใดมันบอกมันฟังไม่ได้แล้วคือเราไปเห็นหลายๆงานเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาฟังเทศจริงๆเนี่ยที่เป็นเจ้าของงานบางทีมัวแต่ยุ่งอยู่กับการงานต่างๆแล้วเขาจะฟังธรรมรู้เรื่องล่ะบางทียังมัวเศร้าโศกเสียใจไปบางงานนี่เมียเนี่ยสามีตายนี่โยมเมียยังนั่งร้องไห้อยู่นั่งไห้อยู่เนี่ยเอาพระเทศจังไหนเนาะบัดนี้เนี่ยมานั่งเศร้าโศกเสียใจพระเทศไปพระศิดาพระแม่นแล้วนะพ่อเจ้าบ่ได้ตายแม่เจ้าบ่ได้ตายเจ้าก็ว่าได้แล้วแม่นบ่คือตอนนั้นใจมันกำลังเศร้าโศกเสียใจบางทีใจมันก็ไม่น้อมในการที่จะฟังธรรมแต่วันนี้มีพ่อมีแม่มีลูกมานั่งฟังธรรมด้วยกันเราอยากจะเห็นภาพอย่างนี้แหละที่จะให้คนมาฟังธรรมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่พ่อยังมีชีวิตตอนที่แม่ยังมีชีวิตตอนที่ลูกกำลังได้ดิบได้ดีมีหน้าที่การงานนะแล้วก็ในงานนี้อาตมาเชื่อว่าอย่างพ่อถวายเนี่ยถ้าลำพังตัวเองทำงานคนเดียวมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เรามีลูกๆเนี่ยที่มาคอยสนับสนุนมาคอยสนับสนุนงานคุณพ่อเราเนี่ยด้วยการที่ว่าเนี่ยพ่อเราครบ74ปีนะอยากจะให้พ่อถวายผ้าไตรลูกก็ไปขวนขวายหามาให้อยากจะให้พ่อได้ฟังเทศน์นิมนต์พระมาอยากจะให้พ่อได้ให้ทานคือลูกเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนในการที่จะให้พ่อเนี่ยทำคุณงามความดีแต่ถ้าเราไปรอบอกว่ารอให้พ่อแม่ตายก่อนถามว่าพ่อเราได้มาประเคนของด้วยตัวเองไหมพ่อเราได้มาสมาทานศีลพ่อเราได้มานั่งฟังเทศอยู่ข้างหน้าครูบาอาจารย์หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นถ้างานอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีลูกๆเข้ามาช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของเงินทองปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่านะดูแลถวายครูบาอาจารย์นะถ้าภาวนาปัจจัยศีลเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีก็ไม่กล้าที่จะทำใหญ่อะไรมากมายใหญ่โตเพราะว่าบางทีในลำพังของคนแก่คนเฒ่ายิ่งคนบ้านเราเนี่ยน้อยใหญ่เงินเดือนละ600ใช่ไหมเงินละ600มันก็ยังมาไถอยู่มันมาบ่ายมันก็ยังบอกของไปฝากมันบอกอีแม่นะเจ้าได้หลายปานใดนะได้700มาขอยัก300เนี่ยเบิดหลีมันบอกแต่ลูกๆทั้งหลายเนี่ยที่มาทำนะที่มาทำงานอย่างเงี้ยอาตมาเชื่อว่าความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่ลูกๆเนี่ยมาสนับสนุนไม่คือพ่อแม่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยอยากจะได้อะไรจากลูกหรอกแม่นว่ายายหรืออยากได้หลายอยู่บ่ส่วนมากเนี่ยเนาะแม่นมาพ่อต่อไปไม่ค่อยอยากจะได้หรอกแต่แม่ข่อยเวลาเอาเงินให้แล้วบอกให้แล้วบอกขึ้นข่อยยักเทียได้แล้วข่อยเซลเจ้าหลินจะซื้อดอกอ้าวจริงๆนะอาตมาสังเกตดูเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแทบจะไม่อยากได้อะไรจากลูกเพราะอะไรเพิ่นเลี้ยงมากับมือเนี่ยยายพ่อแม่เราเลี้ยงเรามากับมือตีนเท่าฝาหอยมือตัวน้อยๆเนี่ยคอยดมคอยหอมแต่พอลูกได้ดิบได้ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีในหัวใจเลยนะก็คือความรู้สึกที่เราภูมิใจนะภูมิใจในความที่ลูกเราเนี่ยเป็นคนดีทำมาหากินได้ไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นบางคนเนี่ยเวลาลูกเอาของให้สังเกตดูบ่ต้องเอามาให้แม่ดอกบ่ต้องเอามาให้พ่อดอกอาตมาจะสอนโยมไหมนะรีบเอานะโยมต้องรีบเอานะเอามาเลยเราพอเวลาที่ลูกเอาของให้เนี่ยเด้อแม่หูจะเอาเด้ออย่าไปบ่เอาเด้อบ่เอาดอกบ่เอานะอาตมานี่สอนโยมแม่บอกเอาเลยถ้าไม่เอาเขาก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นให้เขาอดมาก่อนเงินน่ะย่านแต่มันมาอดน่ะล่ะลูกอ่ะแม่นบอกแม่กลับมาหอดจากกรุงเทพแต่เงินมาได้ไปได้ลูกโอ้เดี๋ยวมื้อนึงเอาใส่เงินให้ใส่มื้อ
ให้แม่หมื่นหนึ่งปัดกลับขอ12,000ส่วนใหญ่เนี่ยนะบางทีเนี่ยเอาบางทีแม่ขาดทุนเนี่ยแต่เอาไว้ก่อนโยมเอาไว้ก่อนเอาเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยจะเป็นเนื้อนาบุญให้ลูกให้ลูกเขาได้ทำบุญถ้าลูกเขาไม่ได้ทำบุญกับเราเขาก็ไปเอาไปทำอย่างอื่นแต่ในความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะได้ของจากลูกหรอกแม้แต่บางทีเนี่ยลูกหลานบางคนมีลูกรวยนะมีเงินมีทองแค่เห็นลูกได้ดิบได้ดีมีเงินใช้อยู่สะดวกสบายพ่อแม่ก็ปลื้มใจละแต่สิ่งที่ลูกอยากจะได้เนี่ยแต่สิ่งที่พ่อแม่อยากจะได้คืออะไรเพิ่นบ่ค่อยอยากได้อาหารกายดอกเพิ่นอยากได้อาหารใจอาตมาจำได้สมัยตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยพี่ชายเนี่ยไปทำงานอยู่กรุงเทพพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าลูกไส้แล้วลูกไส้ไงแล้วสิกลับมาเนี่ยรู้บ่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าแกคิดได้ไหมนะแต่อาตมาก็จำได้ทุกวันเนี่ยรู้ว่าลูกไส้สิกลับมาในกรุงเทพแล้วเขาปลาล่ะไม่ใช่ทัดเนี่ยไปสับหน่อใหม่เพราะว่าลูกไส้แล้วสิมากินซุปหน่อใหม่นะแม่นบ่เจ้าเสียไปบ่แต่เจ้าเถียงข่อยเจ้าเถียงข่อยบ่ได้ดอกมื้อนี้ข่อยจำได้เพราะว่าแม่เนี่ยน้ำมือแม่อาตมานี่เรื่องถ้าเป็นหน่อไม้เนี่ยอาตมารู้เลยนะโยมว่าเนี่ยแม่เขาเห็ดถ้าแม่เนี่ยเป็นคนทำอันนี้แกก็มานะแม่ซุปหน่อใหม่สมแม่ซุปหน่อใหม่แม่แกงหน่อใหม่เรารู้เลยเพราะเรากินอยู่เป็นประจำอาตมานี่ชอบฉันไอแกงขี้เหล็กอาตมากลับจากกรุงเทพมีละมีรอเราละมีนี่คือพ่อแม่เห็นชัดเลยมาถึงปุ๊บแม่จะทำไว้รอเลยพี่ชายก็เหมือนกันกลับมาจากกรุงเทพซุปหน่อไม้ทาแหละความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกได้กินอยากจะให้ลูกได้อิ่มกินอิ่มนอนหลับแต่บางทีคนที่เป็นลูกเนี่ยคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้เนาะใช่ไหมอีพ่อแล้วก็จะพึ่งให้ได้เหรออย่าพึ่งร้องไห้นะยังมีอีกนานยังมีอีกยาวนะแต่ลูกที่ฟังอยู่เนี่ยฟังดีๆนะโยมว่าท่านบอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่หวังอย่างเดียวยามแก่เท่าหวังที่จะให้เจ้าเนี่ยคอยรับใช้เวลามีลูกเวลามีหลานสุขพอมีเขากินสุขพอมีแผ่นดินอยู่สุขพอมีครูนอนนำสุขพอมีเงินค่ำเต็มไทยสุขพอมีเงินหลังใหม่มุ้งฝ้าแผ่นกระดานสุขพอมีลูกหลานหลายมานั่งเฝ้าสุขพอเฒ่าแก่แล้วได้ของวัดฟังธรรมเพิ่นบอกอย่างสุดท้ายนี่ท่านบอกว่าสุขพอมีลูกหลานหลายมานั่งเฝ้าเวลาท่านแก่ท่านเฒ่าให้ท่านได้มีอาหารใจให้มีความสุขทางใจแต่พระที่ประเสริฐที่สุดที่จะเป็นอาหารใจให้ท่านเนี่ยไม่ใช่พระที่วัดนะเป็นพระที่อยู่ใกล้ๆท่านนั่นแหละก็คือลูกทำให้ท่านสบายใจมีความสุขใจไว้เนื้อเชื่อใจว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้เป็นภาระคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือหวังอย่างเดียวก็คือให้ลูกได้ดิบได้ดีไม่ต้องเอาอะไรมาให้หรอกนะท่านให้อะไรเราเยอะแยะเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนะหนึ่งแหละพ่อแม่ที่ดีเนี่ยพยายามห้ามลูกสิบห้ามลูกอย่าไปเฮ็ดเด้อสิ่งที่มันบ่ดีอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาอย่าไปกินเหล้าเมายาสอนให้ลูกทำความดีพ่อแม่ให้ศึกษาศิลปะวิชาหาคู่ครองให้ยกทรัพย์สมบัติให้พ่อแม่เราหลายๆคนทำหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กับลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆแก่ลูกเราทั้งหลายที่เป็นลูกก็เหมือนกันนะที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีเนี่ยวันนี้พระอาจารย์เห็นลูกๆมานั่งฟังเทศกับคุณพ่อเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ได้มีนะเราไม่เหลือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อยู่ข้างๆแล้วเนี่ยเราไม่มีทางเลยที่จะมาทำกิจกรรมอย่างนี้ได้ดังนั้นเนี่ยโครงการเปิดบ้านฟังธรรมปฏิบัติธรรมสิ่งที่อยากจะเห็นมากที่สุดก็คืออยากจะเห็นคนเป็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานๆเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมด้วยกันเมื่อคืนไปที่บ้านนนม่วงลูกเขยลูกสาวคุณแม่มานั่งฟังธรรมด้วยกันเนี่ยอย่าไปรอนะโยมนะเราอย่าไปรอว่ารอให้คุณพ่อคุณแม่เราตายก่อนเราค่อยจัดปฏิบัติธรรมเราค่อยเปิดบ้านเราค่อยเปิดบ้านต้อนรับครูบาอาจารย์อย่าไปรอตอนนั้นบางทีมันอาจจะสายก็ได้นะมันอาจจะไม่มีเวลามันอาจจะไม่มีเวลาที่เวลานั้นที่เราจะทำแต่ตอนนี้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขมากที่สุดก็คือทำให้ท่านมีที่พึ่งทางใจนะที่พึ่งทางใจของท่านก็คือบุญกุศลค่ำปากพอแม่นี่นักเกิงทอดละนี่ไผผู้ย่องแง่งดบสีหงเฮืองมือหนาคำปากพ่อคำปากแม่นี่มันศักดิ์สิทธิ์นะอย่าได้ว่าจะตาลสองเขือน้ำตาลังบาปทอฟ้าเว้นหายทอเป็นดินคุณได้มันบอกคำปากพ่อแม่บอกความเหลาลงสอนลูกเอ้ยให้ห้ำห้อนค้อนขึ้น
คอยคันนิ่งมโนนอกถน้อมจำจนแต้มอย่าโซเซล้วนลวงย่อนเพิ่นหวงหักเจ้าเอาความดีซอยสร้างอย่าว่างตื่นตอนค่ำคันแม่นลูกล่วงลำเลยเถิดทูไทไปซะไซเซส่วนมวนมั่วเบิดมือถือแต่โตกงเล่นกินกัญชายาฟินดมกาววิ่นมิงมอยค่อยความสุขสัวฟ้าสิผ้าเปื่อยปวนตายเพิ่นบอกถ้าลูกเก่งเมล็กเกเรไม่เชื่อฟังคำพ่อแม่นี่พ่อแม่เนี่ยท่านบอกว่าความทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยทุกข์ที่หนักนะสาหัสบางคนไม่มีลูกทุกข์นะไม่มีลูกก็ทุกข์ลูกตายก็ทุกข์แต่ความทุกข์สองอย่างเนี่ยสามารถใช้เวลามาเยียวยารักษาใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้แต่ทุกอย่างสุดท้ายท่านบอกว่าทุกเพราะมีลูกไม่ดีทุกเพราะมีลูกชั่วๆทุกเพราะที่มีลูกไม่ได้เรื่องบางทีท่านนอนนี่แบบตายตาไม่หลับเลยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องทำเนี่ยการที่เราได้เปิดบ้านพาพ่อพาแม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่วันนี้เป็นงานวันเกิดคุณพ่อเราได้มีโอกาสอยู่ข้างๆในวันครบรอบวันเกิดได้มีโอกาสขวนขวายหาข้าวปลาอาหารให้กินนะบางเคียนเวลาพ่อตายแม่ตายอยู่โรงศพจักมันยังเต็มโรงนึงอันนี้ก็แซ่บอันนั้นพ่อก็มักอันนี้อีแม่ก็มักอันนี้อีพ่อมักเอาไปว่างไว้โรงศพเห็นผู้ใดลุกขึ้นมากินจะคนบ่แม่เยโฮว่าถ้าไม่กินก็เปิดอ่านหลานแล้วมันบ่เฮานะไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมากินสักคนหรอกแต่บางทีเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ทําให้มันเต็มที่เลยมันมีเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องของคนที่สัญชาตญาณของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะมีโยมอยู่คนหนึ่งแกจะชอบกินเนื้อหมาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่นะเดี๋ยวเล่าใหม่ก็ได้แกจะชอบกินเนื้อหมาทีนี้เนี่ยเวลาแกตีหมาเนี่ยแกจะตีครั้งเดียวนะตายเลยนะโยมนะเพราะแกจะรู้จุดตรงที่บอกจุดตายของมันนะแล้วเวลาแกกินแกฆ่าหมาเนี่ยก็จะเอาเนื้อหมานี่เป็นแร่ตากแข็งไว้นะเอาเนื้อหมาตากแข็งมีอยู่วันหนึ่งมีหมาขี้เลื้อนอยู่ตัวหนึ่งนะมันหิวโซซัดโซเซแล้วมันก็ไปแอบกระโดดงับนะเอาเนื้อนะแล้วมันก็วิ่งหนีมันก็คาบเนื้อวิ่งไปไอ้เจ้าของเนี่ยเจ้าของเนื้อนี่เห็นพอดีโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยวิ่งไปแล้วก็คือหมาขี้เลื้อนเนาะมันก็หิวน่ะแล้วทีนี้มันก็ผอมมันก็วิ่งไม่เร็วแกก็วิ่งไปแล้วก็ทันแกก็เอาไม้นี่ตีนะตีทีเดียวเลยหมามันก็ล้มลงนะปากมันนี่ก็นะยังกัดนะยังกัดเนื้อแห้งไว้อยู่แล้วมันก็ล้มลงทีนี้เนี่ยคนที่ตีเนี่ยก็เพื่อนข้างบ้านก็วิ่งกูมาดูเขาบอกเดี๋ยววันเนี้ยปกติจะไม่กินหมาขี้เลื้อนหรอกแต่วันนี้จะเชือดหมาขี้เลื้อนแล้วก็กินให้ดูมากินของเราดีนักแกโกรธมากด้วยความโกรธทีนี้เนี่ยพอแกสุดท้ายแกก็เดินเข้าไปในบ้านบอกเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอามีดก่อนพอแกเดินเข้าไปในบ้านเดินกลับออกมาหมาหายนะหมาขี้เลื้อนตัวนี้ไม่เจอแล้วแกก็เลยงงว่าเอ้าปกติเวลาแกตีหมาเนี่ยหมามันต้องตายนะแต่ทำไมวันนี้มันไม่ตายแกก็เลยเดินตามไปตามรอยหมามันบื่นตายไม่ไงนะมันบื่นตายเพราะว่ายังมีภาระอยู่แกก็เดินตามรอยเลือดรอยหมาสักพักหนึ่งนี่ไปหยุดอยู่ที่ท่อน้ำไปเห็นหมาขี้เลื้อนตัวนั้นเนี่ยนะลูกของมัน 4-5 ตัวนี่กำลังดูดนมแม่มันอยู่หมาตัวนั้นมันก็มองคนนะมองคนที่ตีเนี่ยด้วยสายตาที่มันร้องให้ว่าถ้ามันพูดได้มันก็จะบอกว่าอย่าขากูเด้ออย่าตีกูเถาะอย่าขาคอยเถาะนะตอนนี้เอานมให้ลูกกินอยู่แล้วมันก็สายตามันก็วิงวอนมากลูกก็ดูดนมแม่ไปหมาขี้เลื้อนตัวนี้ทำหน้าที่ของคนที่เป็นแม่เนี่ยวินาทีสุดท้ายแล้วสุดท้ายมันก็ตายตอนที่มันตายเนี่ยลูกก็ยังดูดนมมันอยู่โยมที่ตีหมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยหมาขี้เลื้อนสอนนะหมาขี้เลื้อนสอนธรรมะให้แกว่าโอ้โหขนาดหมาเนี่ยมันยังรักลูกมันนะมันรักชีวิตมันมากเราแท้ๆเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังไปฆ่าไปแกงเขาได้เรายังไปทำร้ายเขาได้สุดท้ายเนี่ยแกคิดได้คือปกติเนี่ยเวลามีคนมาบอกเวลามีคนมาสอนโยมคนนี้จะไม่ฟังเลยจะไม่สนใจจะไม่ยอมลดละเลิกที่จะทำร้ายสัตว์แต่วันนั้นหมาขี้เลื้อนมันไม่ต้องพูดหรอกมันไม่พูดแต่มันสอนธรรมะได้แกก็เลยเอาศพนะเอาร่างของหมาขี้เลื้อนตัวนี้ไปฝังแล้วก็เอาลูก 4-5 ตัวเนี่ยเอาไปเลี้ยงตั้งแต่วันนั้นมันเลิกฆ่าเลยเลิกกินเลยเลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ไม่ใช่หมาแกก็ไม่ฆ่า
แกบอกว่าโอ้โหชีวิตเราเนี่ยนะทำไมเราทำกรรมทำบาปทำกรรมขนาดนี้แต่ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งว่าดูนะความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยณวินาทีสุดท้ายถ้าลูกไม่กินยังไม่อิ่มถ้าลูกนอนยังไม่อุ่นถ้าลูกหลับยังไม่สบายหรือบางคนลูกยังไม่ได้ดิบได้ดีเนี่ยยังมีภาระอยู่คนที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือพ่อแม่เป็นพระนี่เจอเยอะนะเหมือนแต่ละวันเนาะบางทีมีโยมหลายๆท่านบางทีปรึกษาเรื่องลูกนี่แหละอาตมาจะสอนเนนบ่อยอบรมเด็กแล้วก็มีโยมที่มีลูกที่โตแล้วนะบางทียังไม่ได้เรื่องนะก็มาปรึกษาก็ยังเป็นยากเนาะก็จะมีลูกเห็นอย่างกษัตริย์เนาะไม่รู้อันนี้ก็พูดคำๆแล้วแต่ก่อนที่จะแนะนำให้เนี่ยก็พูดแซวๆกันไม่อยากจะให้เครียดเนาะเจ้าลูกก็ยากมันจะไปมีลูกเห็นอย่างไม่ไงนะยากก็ยังเป็นยากพระเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ก็ช่วยนะแต่ก็แนะนำให้มีหลายคนอยากจะให้ลูกดีอยากจะให้คือบางทียังกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันแต่ด้วยความที่เราเป็นพระเนี่ยคือสิ่งที่ได้เปรียบก็คือการได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเบาดังแต่ก่อนก็ไม่รู้ดอกท่อแม่ก็จุดถูกหาให้กันตะก่อนเนี่ยนะเอ้าจริงๆไม่ค่อยกลับบ้านไม่ค่อยสนใจไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องทำอะไรให้พ่อแม่นะแต่ก่อนหาเงินได้ก็ใช้นะก็ไม่ค่อยสนใจท่านนะบางทีเราบางทีถามว่าเป็นลูกที่ดีไหมก็ยังไม่ดีนะถ้าเรามองกลับไปตอนที่เราเป็นคารวะยังไม่ดีหรอกนะแต่พอเรามาเป็นพระเรารู้ว่าโอ้เราบางทีเนี่ยเราก็ทำกรรมไว้เยอะเหมือนกันนะกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่พอเรามาเป็นพระเราก็มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเราจะทำยังไงที่บวชอยู่ทุกวันนี้พูดตรงๆนะถามว่าอยากศึกบวชอยากศึกเสมอเอาจริงๆมันก็อยากศึกทุกวันนั่นแหละแต่ถามว่าศึกได้ไหมมันศึกบวชได้ดอกถ้าแม่บวชตายเคยอย่างนี้นะถ้าเล่าว่าไต่คอยเขาบอกกล้าศึกเรามาบอกคอยว่าเราจะศึกเด้อหลวงพี่ถ้าคอยศึกถ้าเจ้าศึกเนี่ยคอยให้ออมบ้านเด้อเราอะอาตมากลัวโยมแม่จะร้องไห้รอบหมู่บ้านก็เลยไม่กล้าศึกนะเพราะแกไปเห็นคนอื่นเนี่ยที่ลูกชายคนนึงที่เขาศึกอะเนาะตาสีขาไปเนี่ยชีวิตของความเป็นพระมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะอยู่แต่ที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขเสมอไปความเป็นพระเนี่ยบางทีมันต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาราคะอะไรเยอะแยะมากมายเลยโยมถามว่าเราอยากจะออกไปไหมบางทีมันก็อยากจะออกแต่พอนึกถึงเมื่อไหร่นึกถึงท่านว่าเอ๊ะถ้าเราออกไปเนี่ยแม่เราจะอยู่ยังไงเนาะแล้วผู้ใดจะมาเลี้ยงใจเพิ่นนะแล้วเพิ่นจะอยู่มันก็ต้องคิดไปอ๋ออดทนเราอดทนทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเนี่ยลูกๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็เลี้ยงกายท่านได้แต่การที่เราอยู่ในความเป็นพระอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงใจท่านเราก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนะเลี้ยงใจอย่างน้อยเนี่ยอาตมาเชื่อว่าถ้าเรายังเป็นพระอยู่ท่านก็ยังได้อยู่ในศาสนายังอยู่รักษาศีลแต่ก่อนรักษาศีล5ไม่ได้พอบวชพระพอรู้ว่าเป็นพระเอารักษาศีล5วันก่อน 2-3 วันเขาบอกมาอยู่วัดอยู่ว่ากันรักษาศีล8ไปเลยไม่ต้องไปรักษาศีล5ทุกวันนี้โยมแม่ก็รักษาศีล8เอาสาธุให้แม่คอยทำไมเออนะสาธุให้เราอย่าลืมติดกันเทศด้วยมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นพ่อไหวนะแต่มาเห็นพ่อไหวเนี่ยจริงๆเนี่ยโยมพ่อไหวเนี่ยที่ทิ้งกันไม่ได้จริงๆต้องพูดให้ฟังนิดนึงนะตอนนั้นที่ไปที่บ้านนาร้านข้าวเนาะตอนนั้นไปนอนหนาวอยู่ด้วยกันนะโอ้จำไม่เคยลืมเลยโยมแต่มาไปนาร้านข้าวเนี่ยปีนี้ไม่ได้ไปนะเพราะว่ามีพระอยู่ไม่รู้ว่าวันนั้นแกไปติดร่างแหอะไรยังไงกันทมานะตอนนั้นคุณหมอไม่ได้อยู่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้อยู่พยานก็บอกตาปะห้องไปนอนบ้านนั่นร้านเขาเมืองเลยไม่รู้ว่าแกอารมณ์ไหนนะแกก็ตามเราไปนะเอารถตู้ไปวันนั้นแล้วก็เอามงเนี่ยมงก็มันก็ไม่ได้เป็นเต็นท์อ่ะมงธรรมดาแล้ววันนั้นมันหนาวจริงๆนะแกไม่รู้มันไม่สาดกระสาดเก่าๆน่ะอยู่มันว่ามีเนาะพระบนบอยู่เป็นวัดล้างต่อมาก็อยากจะไปอยู่แต่ก็อยากจะหาเพื่อนแกก็สงสารพระมั้งแกก็เลยไปกันเป็นเพื่อนอาตมาสาดเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่เอามาปู่นอนแล้ววันนั้นแกติดโจ๊กไปด้วยติดโจ๊กติดกาแฟไปนะแต่มาก็ได้ไปอาศัยแกก็นอนแกหนาวอยู่บนเครื่องเลยจักสีเห็ดจังไหนพอห่มมันกับบอมี่น่ะโอ้ถามเมื่อนั้นแกพอรอดขึ้นมาแต่มาสวยทางด้านเมื่อนั้นนะมันไม่รู้จะหนาวยังลุกขึ้นมาแล้วมันคือนาร้านข้าวเนี่ยใครเคยไปนอนจะรู้ว่ามันหนาวมากตอนเช้าแกก็เลยชวนอาจารย์เมื่อเราโอ้ยห้องก็มาอย่าสิพึ่งเมื่อเรียกวันนั้นแล้ววันนั้นไปบิณฑบาตอาตมาบิณฑบาตโยมเขาก็ยังไม่รู้เนาะว่าพระไปอยู่แกก็ใส่อาหารมาวันนั้นค่อยได้ตำบักฮงเนี่ยซ่องซำเนี่ยไม่ใช่ทำเครื่องเกี่ยวเนี่ยส้มตำเนี่ยอาตมาจำได้อาตมาแบ่งเป็น3ช้อนน่ะ
ตักให้ใส่บาตรเจ้าของสอนหนึ่งให้เราสอนหนึ่งอีกสอนหนึ่งให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยก็จบเหี่ยขึ้นมากินข้าวน้ำมื้อนั้นก็ต้องแบ่งอาหารให้เล็กหน่อยวันนั้นอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารที่อร่อยจริงๆนะแล้วมันรักกันมาเนี่ยรู้ว่าไปลำบากมานำกัน 2-3 มื้อแล้วก็อาศัยโจ๊กที่แกเอาไปนั่นแหละรอดตายนอนโจ๊กนอนตายนอนกาแฟนะก็เลยรู้สึกว่าเออตอนเวลาที่เราลำบากเวลาที่เราไม่มีอะไรกินเนี่ยนะมันถ้าเราบ่แบ่งค่อยก็เครียดให้เราแล้วเนาะแม่นบ่เราก็แบ่งให้พาได้แม่นบ่อาจารย์กินโจ๊กกินโจ๊กกินกาแฟนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะโยมแม่โฮเนี่ยแม่โฮแกก็มาแม่โฮน่ะเอาคอยไปลำบากตอนนั้นนะเนาะเอาไปเลยอาจารย์ไปเลยพระเพิ่นอยากได้พระอยากได้พระอยากได้เนาะบ่มาใส่บาตรเนี่ยเนาะบ่เอาอาหารมาถวายอยากได้อาตมาก็ว่าอยากได้พระแนวใดวะเข้าไปเบิ่งอยู่ 2-3 วันทีนี้พอเราไปบ่อยๆไปเดี๋ยวนี้สบายเลยอาตมาไปโยมพ่อไหวไปเขารู้จักเลยทุกวันเนี่ยอาจารย์ไปนี่เขาต้อนรับโอ้ยของฝากนี่เต็มรถทุกวันเนี่ยอาหารนี่ฉันไม่หมดเรานี่แหละพากันไปเริ่มต้นแล้วสิ่งที่อย่างหนึ่งที่ประทับใจตอนที่จัดงานให้โยมพ่อปีที่แล้วเนี่ยเอารถบัสไปโยมพ่อไหวนี่แกเอาจ้างคนขับรถขับไปฮ้อนร้อยเอ็ดเอาเงินไปทำบุญน้ำอาตมาก็ถามว่าจ้ามาอย่างไรจ้างคนขับรถมาเพื่อที่จะไปร่วมงานบุญโยมแต่ว่าเจ้าคือพอฝากมาบ่แล้วเนาะนายอยากมาซอยงานพระอาจารย์นะเอาฉะนั้นสาธุให้เจ้าภาพหน่อยเด้อนโมทนานะจะลงแล้วเหรอโยมนะพูดถึงคุณงามความดีบ่ได้มาหยองกินกันเด้อแต่พูดถึงความดีจริงๆวันนี้เรามากันด้วยความดีนะมากันด้วยความดีมาด้วยนึกถึงความดีสุดท้ายนี่โยมหลายฟังดีๆนะคนเราเนี่ยถ้าจะให้อยู่ด้วยกันจะหักกันจะแพ้งกันเหมือนลูกๆหลานๆนี่แหละนะจะให้มันมีสิ่งที่ประทับใจอยู่ด้วยกันนี้มันคงต้องอยู่ด้วยความดีฝากความดีให้พวกเราทั้งหลายเอาไปคล้องใส่คอเอาไว้เพิ่นบอกมาทำของลูกหาขอให้เอาทั้งหายางอย่าได้ว่างละถิ่มถือไว้อย่าได้เศร้าเพิ่นเน่าน้ำเอิญว่าคำแพงลูกอีแม่ประพฤติดีแท้ๆทำหาอย่าสิลืมเพิ่นบอกเอาความดีเนี่ยเอาเพิ่นว่าคนเราเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำเอาเครื่องประดับสวยงามแค่ไหนไปคล้องใส่คอมันก็ไม่ได้งามแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาสิ่งดีๆ5ข้อเนี้ยกิ่งแก้วคล้องใส่คอคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาเพิ่นฟังเทศน์เพิ่นฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเขาจะเอาเป็นบทพยาคําก่อนนํามาสอนลูกสอนหลานเพิ่นบอกว่าธรรมของลูกหาขอให้เอาทั้งหายางอย่าได้ว่างละถิ่มถือไว้อย่าได้เศร้าเพิ่นเน่าน้ําเอิ้นว่าคําแพงลูกอีแม่ประพฤติดีแท้ๆธรรมหาอย่าสิลืมหนึ่งเพิ่นเลี้ยงเฮาใหญ่แล้วให้เลี้ยงเพิ่นแทนคุณนะเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านเลี้ยงกายเลี้ยงใจนะเพิ่นเลี้ยงเฮาใหญ่แล้วให้เลี้ยงเพิ่นแทนคุณ2ให้อุดหนุนการงานซอยมือของท่านการงานเบียกงานต่างๆถึงเวลาปล่อยให้ท่านวางภาระจากการงานต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะโยมพ่อไหวนี่ก็ไม่ต้องทำงานนะลูกหลานก็เลี้ยงถ้าเมื่อใดลูกหลานบ่เลี้ยงเดี๋ยวไปบวชเป็นเนี่ยน้ำไข่ก็ได้เด้ออาตมาชวนมาหลายปีแล้วเราบอกว่าอาจารย์บวชเน้นเนี่ยกินข้าวแล้งเนี่ยว่ากินได้ถือค้อนนั่นแล้วเซลเกเล่นอยู่เนี่ยบวชเน้นดีไปกินข้าวแล้งอยู่เนาะก็คุยกันเขาบอกว่าเนี่ยเราให้ท่านปลดภาระการงานพ่อแม่เนี่ยถึงวันหนึ่งให้ท่านหยุดเวียกหยุดงานหยุดการงานทางโลกให้พ่อแม่มาทํางานทางธรรมพยายามที่จะผลักดันนะลูกๆหลานๆผลักดันให้ท่านทําการงานทางธรรมให้มากๆนะทานศีลภาวนาถึงจุดหนึ่งตอนนี้ให้ทานได้รักษาศีลได้พยายามผลักดันให้พ่อแม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่นะฝึกกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีหลายๆคนนะอาตมาไปเข้ากรรมฐานอยู่เชียงใหม่มีหลายๆคนโอ้ยดึงพ่อดึงแม่ไปเจริญสติได้ไปปฏิบัติได้เก็ตเวลาวันสุดท้ายแกออกมาพูดเก็ตดีใจว่าพ่อแม่เนี่ยกำลังได้ปฏิบัติมีโยมอยู่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมาจากทางศรีสะเกษวันแรกไปเข้ากรรมฐานเนี่ยแม่ยางมาบอกว่าอีหลาให้แม่มายางจงกรมเนี่ยให้แม่ยางเลี้ยงคุ้ยดีกว่าแล้ววะให้แม่กลับบ้านซะลูกนี่น้ำตาตกเลยนะเราพยายามดึงแม่ยางเลี้ยงคุ้ยวัดมือแม่กับว่าเมย์บันนี่แล้วให้แม่มายางจงกรมโอ้ยแม่กลับนะวันสุดท้ายเนี่ยนะวันสุดท้ายเขาจะเปิดใจกันนะที่ตานางเลนางเนี่ยเขาจะให้โยมออกมาพูดทีนี้เนี่ยแกก็เลยบอกว่าอาจารย์ชอยเนี่ยเนาะวันที่3เขาก็สอบอารมณ์หลวงพ่อท่านก็ใจดีเนาะไปๆมาผ่านไปวันที่3ได้นี่แกอยู่ได้จนจบนะไปอยู่กัน20วันเนี่ย
ม่ก็ยังแต่เราบอกว่าเออเนาะมันก็ดีก็ยังเลี้ยงควายอยู่ด้วยแหละเนาะเราว่าไปๆมาๆนี่แต่จะกลับอย่างเดียวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราให้ท่านหยุดงานทางโลกมาทํางานทางธรรมท่านต้องบอกว่าให้อุดหนุนการงานซอยมือของท่านลูกหลายๆคนเนี่ยให้พ่อแม่ช่วยเหลือการงานท่านให้ท่านปลดให้ท่านวางให้ท่านวางการงานจากทางโลกแต่พ่อแม่บางคนบ่ยอมบ้างได้เนาะแม่นว่าไม่ใหญ่เหมือนวันนี้คุณตาคุณยายมาจากบ้านนนม่วงวางงานเนี่ยคุณตาไม่รู้คุณหมอรู้จักหรือยังเนี่ยตาบุญมีกับคุณยายชื่นวันนี้มาด้วยถวายยกที่ให้พระอาจารย์ไปทำไร่นะเบิกบานทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม9ไร่3งานนะสาธุให้เพิ่นเด้อวันนี้มาด้วยนะวันนี้นะแต่เดี๋ยวจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปร่วมกันนะจะทำเป็นอย่างนี้แหละทำเป็นศูนย์ปฏิเคนคุณตาคุณยายว่าโอ้ยายก็บอกลูกหลานเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดแล้วถ้าไปขายได้เป็นล้านนะในเงินเป็นล้านก็บอกว่าอยากจะทำให้คนมาปฏิบัติธรรมถ้าคนที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเอาเงินดีกว่าเนาะมันบอกไว้เอาเงินใส่ถุงไปให้ลูกให้หลานหมดแล้วมันบอกแต่นี่เห็นบอกว่าอยากจะให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมกันคือท่านวางจากเวียกวางจากงานทั้งหลายแล้วก็หันหน้าสู่ธรรมะดึงตัวเองเข้าไปสู่กิจกรรมที่ดีก็คือกิจกรรมบุญกุศลเพราะสุดท้ายสิ่งทุกอย่างที่มันจะตามตัวเราไปก็คือคุณงามความดีบุญกุศลนะบาปบุญที่เราทำนั่นแหละอย่างนั้นท่านบอกว่าให้อุดหนุนการงานซอยมือของท่าน3ให้เจ้ายกย่อไหววงศ์สกุลพ่อแม่รักษาวงตระกูลของท่านเราไม่รักษาเราก็อย่าไปทำลายนามสกุลที่พ่อแม่ให้เราใช้มาที่เราใช้ตามท่านเราพังงานพยายามรักษาสร้างชื่อเสียงคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในวงตระกูลของพวกเรานะแล้วก็อย่างที่4ท่านบอกว่าให้ยกย่อไว้วงศ์สกุลพ่อแม่ให้ประพฤติดีแท้ๆควรนะประพฤติดีแท้ๆควรให้สืบม่นเพิ่นบอกประพฤติตัวให้เหมาะสมที่จะได้รับมรดกจากท่านนะเมื่อลูกรักษาเมื่อลูกได้รับมรดกจากพ่อแม่แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษานะประพฤติตัวให้ดีมรดกชิ้นแรกที่เราจะทั้งหลายจะต้องรักษาคือร่างกายเราเวลาเราจะเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปก็นึกถึงพ่อแม่ให้มากๆแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าย่ามเพิ่นเจ็บป่วยไข้ให้เฝ้าฟังรักษากลับให้ทำบุญหาบัดเพิ่นหม้อละหน้าแล้วอันนี้เป็นถ้ำแก้วประจําใจลูกมิงอันนี้เป็นกิ่งแก้วแนวของใส่คอวันนี้ไม่ต้องรอบุญอุทิศเนาะพ่อไว้ทำตอนเป็นเลยแม่นบ่นะบ่ต้องถ่าทำบุญอุทิศพ่อแม่นี่ทำบุญไว้เยอะๆใหญ่ตายปุ๊บสู้ก่อนที่ตายบ่ต้องทำบุญอุทิศให้กูเด้อกูเฮ็ดได้หลายแล้วสู้เฮ็ดเอาโลดนะมีใครกล้าพูดอย่างนั้นบ่เนาะเอาไปเนาะกล้าอยู่เนาะเอาเฮ็ดเหมือนอาตมาชอบอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยแกพูดบ่อยนะอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอาจารย์โยมตายเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาทำบุญอุทิศให้โยมหรอกโยมทำไว้เยอะแล้วโอ้สาธุ เอาประนันน้อยใหญ่เนาะเหมือนธรรมิกาอุบาสกนี่ที่แกทำไว้เยอะๆนะวันสุดท้ายที่แกจะตายเทวดามารับแกนะ6ชั้นมาเลยขับรถมาอุบาสกมาอยู่น้ำคาเนี่ยเทวดาไม่แย่งโตแล้วนะโอ้ยถ้าพ่อแม่ตายอย่างนั้นน่ะบ่ต้องไปเฮ็ดบุญอุทิศเด้อแม่นบ่แต่การที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านบอกว่าย่าเพิ่นเจ็บป่วยไข้ให้ดูแลให้รักษาแก่การแสดงออกตอนตายทำได้อย่างเดียวกับให้ทำบุญหาบัดเพิ่นมรณะแล้วอันนี้เป็นถ้ำแก้วประจําใจลูกมิงอันนี้เป็นกิ่งแก้วแนวของใส่คอท่านบอกของใส่คอไว้เนาะไม่ใหญ่เนาะวันนี้ได้พาเขามาแล้วเนาะเอาธรรมะดีๆเอากิ่งแก้วหาของนี่ซองใส่คอของใส่คอประดับใส่คอพร้อมก็พาเขามาพาดำงามปะโทษไปแล้วพระพุทธเจ้าเนาะเอาละโยมวันนี้อาตมาคงจะพอสมควรเกี่ยวเวลาด้วยเวลา 5:20 อาจารย์แม็กลงตอน 4:20 อาตมาก็จะลงตอนนี้แหละจะได้ให้ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านพระอาจารย์นิรุตมาปิดท้ายในค่ำคืนนี้วันนี้อนุโมทนากับพ่อสวัยดวงพุทธาแล้วก็โยมแม่พิกุลนะลูกสาวทั้งสองโยมวิภาพรแล้วก็โยมปิยนุชวันนี้เราได้ทำบุญนั่งเคียงข้างกับคุณพ่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านเอาเป็นแบบอย่างนะมีโอกาสเปิดบ้านปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำให้อะไรมากมายเหมือนอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปได้ทำบุญได้ถวายทานนะร่วมกันได้ฟังเทศฟังธรรมได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาตมาเชื่อว่าภาพที่มันน่าจดจำอย่างเงี้ยภาพดีๆอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมาดูกี่ทีบอกเลยว่ามันก็ไม่เคยเบื่อภาพแห่งการทำความดีดูกี่ทีมันก็ไม่อิ่มดูกี่ทีมันก็ไม่เบื่อดังนั้นวันนี้อาตมาโปรยปลายธรรมะให้ธรรมะกับศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนาอย่างแรกก็อนุโมทนากับ
จ้าภาพเจ้าของงานก็อนุโมทนากับพ่อสบายแล้วก็คุณแม่พิกุลแล้วก็ลูกหลานเนาะขออวยพรให้โยมคุณตาสบายพ่อสบายนี่อายุยืนๆเด้อสิได้มาทุกปีเด้ออนุโมทนาขอให้อายุยืนๆอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกกับหลานแล้วก็อยู่เป็นญาติธรรมให้มีให้ญาติธรรมทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับพวกเราทุกท่านทุกคนแล้ววันนี้ก็อนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ที่นี่แล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนบุญรักษาธรรมะคุ้มครองขอให้อานิสงส์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนนี้ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ปฏิบัติธรรมนำตนเข้าสู่มรรคผลนิพพานตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารด้วยอานิสงส์ผลของการให้ทานอานิสงส์ผลของการทำคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าความทุกข์ยากชื่อว่าความลำบากชื่อว่าความขาดแคลนใดๆจงอย่าได้บังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรมสาธุสาธุสาธุผมมาเป็นโฆษกให้นั่นเอง